นับสนุนโดยหลินจือโกะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งนะคะช่องทางในการรับชมค่ะจาน PSI Big 4หมายเลข123จาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านแอป PSI AAS Play to ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live Thai CCTV นะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้ที่021026116ค่ะพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับเรื่องของแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรคมะเร็งนะคะอาจารย์สัญชัยคุยค้างไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะคะไปจับสังเกตก่อนว่าเราผิดปกติตรงไหนนะคะอาการอะไรที่พอจะบ่งบอกได้ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วนะคะอย่างแรกคืออ่อนเพลียอ่อนเพลียบางทีอ่อนเพลียคือเราก็ต้องทบทวนดูว่าเราอ่อนเพลียเนื่องจากเราอดนอนไหมอะไรเงี้ยกำลังจะบอกว่าอ่อนเพลียมันมีหรือเราเล่นกีฬาหนักไปไหมวันนั้นบางคนนอนไม่หลับอันนี้อ่อนเพลียเครียดนอนไม่หลับก็อ่อนเพลียได้แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่เราทบทวนได้เนี่ยนอนหลับพักผ่อนดีไม่ได้ออกกำลังกายหนักเกินไปแต่ทำไมยังอ่อนเพลียอยู่อันนี้ผิดสังเกตละผิดสังเกตแล้วก็ต้องดูต่อมาน้ำหนักลดไหมน้ำหนักลดนี่บางทีคนที่ชอบเป็นไทรอยก็แบบผอมก็ลดได้เบื่ออาหารไหมอะไรเงี้ยมันก็ทานอะไรก็ไม่อร่อยนะคะแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าสุขภาพเรารู้สึกไม่ดีเลยอ่ะยังไงคะมันรู้สึกเหนื่อยง่ายรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวมันแบบไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเปร่าโดยภาพรวมสุขภาพจะทรุดโทรมลงแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็มีอาการปวดแน่นในบางอวัยวะสมมุติว่าใครเป็นมะเร็งจุดไหนก็จะปวดจุดนั้นเหรอคะใช่ก็จะมีการปวดแล้วก็มันจะปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีแนวโน้มลดลงแม้แต่กินยาแค่ปวดอาจารย์คะคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเขาปวดเต้านมไหมคะปวดถึงจุดนึงก็จะปวดคือปวดแบบนี้เนี่ยกินยาแก้ปวดก็ไม่ได้ไม่หายมะเร็งเต้านมเขาบอกว่ามีวิธีในการตรวจสอบด้วยต้องเอามือคลำดูก้อนเนื้ออันนี้ถูกต้องไหมคะหรือว่าก็ไม่เกี่ยวหรือว่ามันคือการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะเป็นเนื้องอกเฉยๆก็ได้ไม่ใช่เนื้อร้ายก็ได้ต้องไปตรวจอีกทีนึงใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเจ็บอันนี้กดแล้วผิวมันไม่เรียบแล้วมันเจ็บมันรู้สึกว่ามันมีอะไรนูนๆขึ้นมาเพราะถ้าเป็นซีสต์ไปเลยเนี่ยกดไม่เจ็บนะแล้วตรวจเจอถึงจะนูนมาแต่ไม่เจ็บเป็นก้อนไม่เจ็บก้อนนั้นมันกิ้งได้ถ้าเป็นซีสต์เนี่ยแต่ถ้าเป็นก้อนมะเร็งมันสแตติกยึดติดเลยมันยึดติดแล้วก็ผิวจะขรุขระแล้วพวกมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้เราจะทราบได้ยังไงคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่า8อาการอันนี้มันเริ่มยากแล้วค่ะการแสดงก็เขาเรียกอาการแสดงของโรคอีก8อย่างก็หนึ่งในนั้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในระบบอุจจาระขับถ่ายถ่ายเป็นเลือดเหรอคะถ่ายมาดำอุจจาระสีดำอุจจาระเป็นเมือกแทนที่จะเป็นก้อนเป็นอะไรต่างเนี่ยก็กลับเป็นเมือกเป็นขี้เลนขี้โคลนเหม็นกลิ่นแรงอันนั้นก็แสดงให้รู้ว่ามันมีเซลล์ผิดปกติแล้วแหละไม่ได้ท้องเสียนะคะไม่ได้ทานอะไรที่ผิดสำแดงหรืออะไรลงไปก็กลายเป็นว่าไอ้อุจจาระหรือขยะที่เหลือนั่นน่ะมันไม่ได้เกิดจากเซลล์ปกติที่เราสร้างขึ้นมาเป็นขับถ่ายสิ่งไม่ใช่สิ่งขับถ่ายของเราละไม่ใช่อาหารไม่ใช่กากใยที่เราทานในแต่ละวันคือถ้าจะเปรียบคล้ายๆกับว่าเราได้กินอุจจาระแมวอุจจาระหมาอุจจาระคนไม่เหมือนกันคนละแบบทำนองเดียวกันอันนั้นคือแปลกปลอมจากที่ถ่ายอุจจาระเวลานี้เท่านี้กี่รอบสีอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้ไอ้นี่กลิ่นแตกไปเลยอาจจะมีลักษณะที่กลิ่นแรงขึ้นแล้วก็สีเข้มสีดำสีดำนี่มาจากเลือดปนหรือเปล่าคะเกี่ยวไหมคะมันเกี่ยวกับเซลล์ที่ตายไงเลือดที่แตกตายเซลล์ที่ไม่ปกตินะคะไอ้นี่ก็คือสิ่งบอกเหตุอันแรกระบบขับถ่ายดูปัสสาวะอุจจาระแล้วปัสสาวะเป็นสีเข้มขึ้นสีเป็นมีสีเลือดปนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนที่ผู้ชายที่อายุ50ปีแล้วก็ถ่ายออกมาไอ้ปัสสาวะออกมาเนี่ยเป็นสีเหมือนน้ำล้างเนื้อนี่เมื่อไหร่เนี่ยให้ระวังเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากแดงๆเหรอคะแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานนี่จะลักษณะขุ่นใช่ไหมคะจะขุ่นขาวเฉยๆแล้วก็มีมดตอมได้ด้วยถ้าเป็นเบาหวานหน่อยอันที่สองก็คืออาการแสดงออกของผู้ป่วยมะเร็งคือกลืนลำบากแล้วกลืนอะไรไม่ลงเหรอคะเริ่มกลืนอะไรลำบากมันเจ็บคอหรือยังไงคะอาจารย์มันเหมือนกับมีก้อนอะไรอุดตันอยู่ในหลอดอาหารเวลากลืนนี่กลืนยากขึ้นอันนั้นก็คือมะเร็งเกี่ยวกับระบบหลอดอาหารทางเดินอาหารอันนี้มันจะค่อยๆ identify ไปว่าเป็นมะเร็งในอันไหนอันที่สามก็คือเสียงแหบเสียงแหบแล้วมีอาการไอเรื้อรังไอไม่หายเสียงแหบแห้งเสียงหายใช่ไหมคะครับอันนี้ก็ต้องระวังว่าถ้ามันเป็นเฉพาะช่วงเป็นหวัดเจ็บคอหลังก็เป็นอันนี้แบบปกติใช่แต่ถ้ากินยาแก้อักเสบรักษาจนหายหมดแล้วอยู่ดีๆก็ไอมันยังเป็นอยู่ยังเสียงแหบอยู่แล้วยังไอไม่เลิก
คนที่ไอเนี่ยมีหลายสาเหตุคนที่ชอบสูบบุหรี่ก็ไอเยอะนะอาจารย์เกิดจากความระคายเคืองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจากความระคายเคืองพอเรากินน้ำส้มกินไอ้กินน้ำมะนาวมันก็จะหายแต่ถ้าคุณไอเรื้อรังไอเรื่อยๆไอแห้งๆนี่แหละคะไม่ได้มีเสมหะตอนที่คุณเป็นหวัดเป็นไข้นะคะก็เป็นสิ่งบอกเหตุอันนึงให้ต้องระวังว่ามันจะเป็นมะเร็งของระบบทางเดินหายใจอะไรหรือเปล่าใช่ไหมไอเสียงแหบลงนั่นน่ะอันที่สี่ก็คือมีเลือดหรือตกขาวในผู้หญิงอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดปกติแล้วก็มีกลิ่นเหม็นก็คือเกิดจากมีเลือดออกมาเลยเหรอคะใช่ตกขาวเริ่มจากตกขาวเลยแหละพอตกขาวเยอะผิดปกติเนี่ยก็ถือว่าผิดปกติมีกลิ่นแรงเกินไปนะแล้วรักษาไม่หายเนื่องจากว่าเชื้อที่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆกินเข้าไปแล้วมันไม่ตายไงมันเกิดจากไวรัสละพอเกิดจากไวรัสนี่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเอาไม่อยู่นะคะก็ยังคงเป็นอยู่ดีฮะก็อันนี้จะเป็นสิ่งบอกเหตุเราว่ามันไม่ใช่เกิดจากการอักเสบธรรมดาที่เกิดตกขาวขึ้นมาอันที่5เนี่ยก็บอกว่าเป็นแผลที่รักษาไม่หายแผลตรงไหนแผลลักษณะไหนคะแผลอะไรก็ได้เช่นเราเป็นแผลที่ปากในสมมติว่าเราเป็นร้อนในแล้วแผลไม่หายมันโตขึ้นกินยาแก้อักเสบก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่หายสมมติเป็นแผลที่เราประสบอุบัติเหตุล่ะคะแผลถลอกแผลมีดบาดแบบนี้จะหายก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้ก็มีผมมีเคยเจอคนไข้เด็กที่เตะบอลหกล้มไอ้หน้าแข้งไปฟ้าไปโดนขอบฟุตบาทเป็นเลือดไหลออกมาแล้วก็รักษาปรากฏว่าเป็นหนองแล้วก็รักษาไม่หายอันนี้ในเด็กเหรอคะในเด็กวัยรุ่นเลยไม่หายแล้วต่อมาเนี่ยแผลนั้นไปกลายเป็นแผลมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งกระดูกเพราะฉะนั้นเขามีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วถูกไหมคะไม่ใช่ว่าคุณเป็นแผลงั้นทุกนี้ทุกคนก็กลัวหมดว่าอ้าวหกล้มแล้วเป็นแผลเป็นมะเร็งได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่คือเนื่องจากว่าแผลนั้นเป็นตัวทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นอ่อนแอ oh. และเซลล์มะเร็งที่อยู่เนี่ยอันนี้น้อยคนไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่ถ้าคนหกล้มเขาแค่หกล้มเขาก็ทาเบตาดีนทาอะไรใช่ก็หายไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดแผลนั้นรักษานานแล้วไม่หายเนี่ย mm-hmm. ให้สันนิษฐานว่ามันอินเฟกใหม่ด้วยไวรัสละ mm-hmm. ด้วยเซลล์มะเร็งเข้าไปละน่ากลัวมากนะคะมันมีการติดเชื้อมะเร็งเข้าไปในแผลละ uh-huh. หรือว่าเวลาเราเป็นสิวเราอักเสบเรื้อรังนานๆไปแกะไปเกาอะไรมันแล้วใส่ยาแล้วไม่หายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เปิดช่องให้โอกาสที่เซลล์มะเร็งจะเข้าไปละแล้วพวกมะเร็งผิวหนังล่ะคะอาจารย์สังเกตยังไงกับโรคผิวหนังมันต่างกันไหมคะมันก็มีหลายอาการมะเร็งผิวหนังเนี่ยเขาโบราณเขาเรียกไข้พิษไข้กาฬนะนะที่มันจะขึ้นมาทางผิวหนังให้เป็นปื้นเป็นดอกเป็นดวงเป็นเม็ดเป็นตุ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยพวกนั้นก็เกิดจากเนี่ยการสร้างเซลล์ผิดปกติของเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสมะเร็งเข้าไปจะมันจะสร้างพวกเซลล์อะไมลอยด์โปรตีนแปลกๆที่ร่างกายเราไม่รู้จักควบคุมไม่ได้มันก็เกิดก้อนเกิดอะไรขึ้นมาที่ผิวหนังเกิดเป็นกระเป็นฝ้าขึ้นมาที่ผิดปกติอันนั้นก็อีกอันหนึ่งที่ว่าพวกหูดพวกไฝพวกฝ้าที่เกิดขึ้นผิดปกติเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังนะครับก็เป็นอาการแสดงที่เราต้องระวังอันที่7ก็คือเกิดก้อนที่เต้านมที่เมื่อกี้พูดละว่าคำดูแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาก็ให้ลองคำให้เป็นหน่อยหมออาจจะตรวจได้ว่าคำแล้วมันกริ้งแบบซีดหรือเปล่าถ้ามันเป็นต่อมไขมันเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดิ้นมันไม่สแตติกไม่คงที่อยู่แล้วก็ก้อนมันจะกลมเรียบผิวจะเรียบแต่ถ้าจับดูแล้วขุกขักแล้วมันนิ่งอยู่กับที่เนี่ยแล้วก็ปวดมันจะเริ่มปวดตั้งข้อสังเกตเลยนะคะมันมีหลอดเลือดไปเลี้ยงมีประสาทไปเลี้ยงมันเริ่มปวดพอมันปวดแล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเร็วละพอเป็นก้อนแล้วมันจะโตเร็วละตอนอาบน้ำเนี่ยเวลาเราถูขัดตัวนะคะลองเอามือคลำดูอันนี้ก็สังเกตได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งคือเกิดก้อนเกิดตุ่มอะไรขึ้นมาในอวัยวะภายในไอ้ร่างกายเราที่ใดที่หนึ่งแล้วมันปวดขึ้นมามันก็จะถือว่าเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งหูอื้ออันที่8ก็คือหูอื้อมีเลือดกำเดาไหลออกมาอันนี้ก็โบราณเรียกว่าเป็นโรคฤาษีดวงละก็คือมันอาจจะเป็นเซลล์มะเร็งที่อยู่ในโพรงจมูกอยู่ในหูทำให้มีเลือดมีอะไรไหลออกมาได้คำว่าฤาษีดวงโบราณเนี่ยก็คือหนึ่งในอาการของโรคมะเร็งเพราะโบราณเรียกโรคมะเร็งแบบรวมๆนะไม่ได้แยกให้ชัดเจนนะไม่ได้แบบเป็นมะเร็งตรงไหนไม่ใช่เป็นแคนเซอร์นะเป็นอะไรที่มันมีแผลอักเสบบวมขึ้นมาแล้วก็มีเลือดออกโบราณเรียกว่าฤาษีดวงหมดเลยฤาษีดวงทวารฤาษีดวงจมูกต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือการสังเกตตัวเองของแผนปัจจุบันที่เราจะสังเกตตัวเองได้สาเหตุของแผนปัจจุบันเขาสรุปว่าเดี๋ยวนี้นะเขาสรุปว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกร่างกายเนี่ย มีสองปัจจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอก
การได้รับสารพิษสารการกระตุ้นระคายเคืองเยื่อเนื้อเยื่อต่างๆของเซลล์นั้นกับอีกอันนึงก็เกิดจากปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็หมายถึงว่าเขาก็หมายถึงว่าเซลล์ที่มันเป็นกบฏหรือเป็นกึ่งเป็นกรรมพันธุ์ในความหมายของแผนปัจจุบันว่าอันนั้นอ่ะเป็นปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดก้อนเกิดมะเร็งขึ้นมาภายในก็เป็นสองปัจจัยของเขาทีนี้ในแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยเราเนี่ยมีคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซลล์เรื่องมะเร็งเนี่ยอยู่สัก 3-4 คัมภีร์หลักๆที่ผมเห็นนะก็คือคัมภีร์ตรรกศิลาที่ว่าด้วยเรื่องของไวรัสทั้งหลายไข้พิษไข้กาฬต่างๆที่บอกว่าเป็นไอเป็นรอยขึ้นมาทางผิวหนังแล้วรอยนั้นอักเสบรุนแรงเฉียบพลันตายได้เร็วตายภายใน5วัน7วันพวกนี้เขาถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอกโบราณเขาเรียกกิมิชาตินะอีกคัมภีร์นึงก็คือตรรกศิลาคำว่าตรรกศิลามันแปลว่าโรคของความเสื่อมหรือโรคที่เกิดแล้วทำให้เสื่อมตรรกศิลานี่เขาพูดถึงโรคกระสายเนี่ยไอ้คัมภีร์กระสายกระสายเนี่ยคำว่ากระสายะแปลว่าเสื่อมกระสายเนี่ยเกิดแบ่งได้2กลุ่มใหญ่ๆในคัมภีร์กระสายบอกว่าเป็นกระสายที่เกิดจากธาตุและสมุฏฐานที่แปรไปมันหมายถึงว่าเกิดจากระบบของร่างกายเราเนี่ยที่มันเบี่ยงเบนออกไปเสียศูนย์ไปด้วยพฤติกรรมต่างๆที่เรากินอาหารผิดเวลาบ้างอะไรนอนผิดเวลาพักผ่อนไม่พอทำงานหนักเนี่ยก็ทำให้ระบบเมตาบอลิซึมหรือระบบของร่างกายเนี่ยมันผิดปกติก็คือธาตุและสมุฏฐานคำว่าสมุฏฐานคือระบบธาตุก็คืออวัยวะเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายที่มันผิดปกติมาเกิดจากการกินอาหารเป็นหลักเกิดจากการพฤติกรรมเป็นหลักอันนี้เป็นอาการกระสายหรือความเสื่อมที่เราเป็นปกติของเราไม่เกี่ยวกับมะเร็งแต่กระสายอีกกลุ่มนึง18จำพวกเนี่ยเป็นกระสายร้ายแรงที่ชื่อมันบอกเลยแล้วก็ในโบราณก็บอกเลยบอกว่ากระสายทั้ง18จำพวกเนี่ยเกิดจากอุปาติอุปปาติกะโรคก็คือมันผุดขึ้นมาเองคำว่าอุปาติกะในความหมายศัพท์ของเขาก็คือมันไม่มีที่มาที่ไปนะอยู่ดีๆมันผุดขึ้นมาเองไม่มีสาเหตุโผล่มาเองอันนั้นก็คือปัจจัยภายในที่มันโบราณไม่รู้หรอกว่ามันมีการฟักตัวอยู่แล้วก็พอถึงจุดนึงเนี่ยมันก็แตกออกมาเป็นก้อนเป็นอะไรโผล่ขึ้นมาเขาก็เจอว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาแต่คีย์เวิร์ดของเขาในคัมภีร์โบราณมันพูดไว้เลยว่ามันมีจิตมีวิญญาณอันนี้น่าคิดละว่าเขาแยกออกมาเลยนะว่ามันต่างกับไอ้กระสายจากธาตุสมุฏฐานกระสายจากธาตุและสมุฏฐานแปรไปอันนั้นเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณปกติของเราแต่ตัวนี้เป็นจิตมันมีตัวมันเองเนี่ยมันมีจิตมีวิญญาณที่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมฮะมันก็อาจจะพื้นฐานจากคัมภีร์ความรู้ที่ผมเรียนแพทย์แผนโบราณแผนไทยมาทำให้ผมไปตั้งข้อสมมติฐานว่ามะเร็งเนี่ยน่าจะเกิดจากไวรัสปัจจัยภายนอกมากกว่ามันมาสิงในร่างกายเราอะเพราะในคัมภีร์ในไอ้เจ้าตรรกศิลากระสาย18ประการ18จำพวกเนี่ย มันบอกว่าเป็นอุปาติกะโรคเนี่ยมันมีชื่อมันก็บอกกระสายล้นกระสายลากกระสายเหล็กกระสายปูกระสายจุกกระสายเสียดอะไรพวกเนี้ยเขาบอกเลยว่ามันมีพื้นฐานมาจากไอ้จิตวิญญาณมันมีจิตมีวิญญาณของมันเองทำให้มันเคลื่อนไหวแล้วก็ไปกินตับกินปอดกินต่างๆนี่มันมีรายละเอียดมีตัวตนนะใน18อาการ18กลุ่มโรคเนี่ยบอกให้รู้เลยว่าเป็นโรคร้ายแรงแล้วก็รักษายากเขามีตำรับยาที่ผมสนใจตรงที่ว่ามีตำรับยาเฉพาะกระสายแต่ละชนิดที่มันเกิดที่ตับเกิดที่กระเพาะเกิดที่ลำไส้เกิดที่ทางเดินหายใจเกิดอะไรต่างๆเนี่ยเขาแยกไว้เลยเฉพาะจุดเลยแล้วแม้แต่กระสายเลือดที่มันเกี่ยวกับเลือดและน้ำเหลืองของไอ้ต่อมน้ำไอ้กระสายไอ้มะเร็งน้ำเหลืองอย่างเงี้ยเขาก็พูดถึงไว้แล้วก็มีตำรับยาที่เป็นสมุนไพรค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงนะคะคุณผู้ชมยังสามารถฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะที่021026116ช่วงหน้ากลับมากันค่ะ